และทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series เล่รักหวังต้องห้ามนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่32กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วที่เราค้างกันไว้นะฮะตอนนี้ฝ่าบาทเนี่ยกำลังเข้าไปดูการฝึกซ้อมนะฮะที่เกากุ้ยเฟยเนี่ยเตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีนะฮะทุกคนแต่เชื่อนะยังไงต้องมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะทุกคนเพราะว่าอิงลั่วเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเตรียมการในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนะฮะทุกคนแต่ก็ยังแอบเดาไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับครั้งนี้ฝ่าบาทผิดแผนแล้วล่ะหม่อมฉันเชื่อว่าไทเฮาจะต้องชอบของขวัญชิ้นนี้เป็นแน่มั่นใจด้วยแต่เห็นเสียงเฟยเสียงเฟยมาได้อย่างไรหม่อมฉันได้ยินว่าพระสนมกุ้ยเฟยเตรียมของขวัญพิเศษให้กับไทเฮาจึงตามเสด็จฟาบาทมาดูด้วยกุ้ยเฟยคงไม่ถือสาไม่กล้าละจ้ะหากข้าบอกว่าถือสาเจ้าจะกลับไหมล่ะในเมื่อไม่แล้วจะพูดทำไมกุ้ยเฟยพูดจาตรงไปตรงมาไม่เคยเปลี่ยนเลยฟาบาทวันนี้พระองค์ทรงลองดูก่อนหากพวกเขาแสดงได้ดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพหม่อมฉันจะสั่งให้เพิ่มคณะแสดงเป็น12คนถึงตอนนั้นจะต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกรแน่นอนจิหลานไปสั่งให้เริ่มได้แล้วเพคะมาดนตรีนี้มาแล้วเล็ดร้อนๆเลยนะเอาสวยก็สวยเถอะเพราะว่าไปเปลวไฟเตาหลอมส่องประกายทั่วฟ้าดาราแดงสลับเปลวสีม่วงเหล่าช่างหลอมอยู่ใต้แสงจันทราส่งเสียงขับร้องก้องทั่วเขาเมื่อคิดดูแล้วในบทกลอนของลีไปที่บรรยายไว้ก็คือฉากทัศน์เช่นนี้ชิวผู่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตทองแดงลีไปผ่านมาที่นี่เห็นทองแดงถูกเทลงประกายไฟสะท้อนทั่วก็คือภาพหลอมทองแดงคืนยามสายภาพที่น่าอัศจรรย์ของหมื่นม่วงพันแดงงามยิ่งกว่าเปลวไฟจากการหลอมเหล็กแหมคุณดูแลลีฉากที่ได้ตื่นตาเนี่ยช่างงดงามนักเก่ากุ้ยเฟยเนี่ยเก่งกาจจริงๆเลยนะพระสนมที่ยืนหยัดในวังหลังได้แต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาเจ้าน่ะก็ค่อยๆเรียนรู้เอาไว้นะฟาบาทหม่อมฉันเตรียมสร้างเวทีการแสดงไว้ตรงนี้จัดรูปแบบระบำด้วยตัวเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้นางระบำที่งดงามพวกนี้ระบำท่ามกลางเปลวไฟที่ลอยทั่วฟ้าไทเฮาจะต้องทรงแย้มพระสวนแน่พี่คะกุ้ยเฟยมีความคิดแปลกแตกต่างหากว่ามื่นม่วงพันแดงนี่ได้แสดงในงานวันฉลองได้จริงจะต้องทำให้ใต้ล่าตื่นตะลึงด้วยไม่มีว่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหรอถึงเวลานั้นเวทีการแสดงก็จะสร้างไว้ตรงนี้พระสนมนี่จะใกล้ไปไหมพี่คะเจ้าจะกลัวอะไรไม่ได้ให้เจ้าระบำซะหน่อยสร้างไว้ตรงนี้แหละพี่คะมาสังเกตเห็นรีบไปเตรียมการเพคะโดนโดนหมอหลวงมาที่มือเข้าหมอหลวงมา
หมอหลวงเอาอีกตามหมอหลวงพระสนมเป็นอย่างไรบ้างพระสนมถือว่าสะใจก็สะใจอยู่นะพระสนมช้าก่อนวัดองครักษ์ส่วนหลุนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเปิดออกรถขนสิ่งปฏิกูลข้าบอกให้เปิดออกตรวจสอบไปอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวซอกทำไมเหรอพวกเจ้าทำอะไรเนี่ยองครักษ์ส่วนหลุนเจ้าเองเหรอที่จะทำอะไรในวังมีมือสังหารเรากำลังตามจับมือสังหารจะมาขัดถังปฏิกูลอยู่ในวังเหรอองครักษ์ส่วนลุนตั้งใจก่อเรื่องเหรอนี่ขอเป็นด้วยอิงร่วมไม่กล้าทำตามหน้าที่พวกเจ้าค้นเจอไหมไม่มีครับไม่เจอไม่เจอเลยแม่นางอิงร่วมรบกวนแล้ววิ่งคำติดจรวดอยู่นะทูลฟาบาทพระสนมกุ้ยเฟยเกรงว่านางกุ้ยเฟยเป็นยังไงเฮ้ยผู้ช่วยจางจนป่านนี้แล้วท่านก็ไม่ต้องปิดบังแล้วฟาบาทพระสนมทรงเจ็บหนักมากกระหม่อมจะใส่ยาให้นางแต่นางก็ไม่ยอมพระสนมด้านหลังเหมือนดังไฟเผาเจ็บมากเลยจื้อหลานเจ็บมากเลยพระสนมท่านห้ามแตะได้ไหมคะห้ามแตะไหมคะอย่าเถียงซื้ออย่าเถียงซื้อฟาบาทแผลไฟไหม้รุนแรงเช่นนี้จะต้องประคบเย็นแต่กากุ้ยเฟยเอาแต่ถามกระหม่อมว่าจะทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ไหมหากมีรอยแผลเป็นก็จะไม่ยอมให้กระหม่อมรักษาเหลวไหลฟาบาทข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่อย่าเถียงซื้อพยาขายยาให้กุ้ยเฟยพยาไม่นะฟาบาทถ้ามีแผลเป็นถ้ามีแผลเป็นจับนางเอาไว้ฟาบาทฉันไม่ใส่ยานะเพคะก็อยากให้นางตายชีวิตสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นยังไม่รีบลงมืออีกเพคะเจอหลานช่วยข้าด้วยเจอหลานฉันไม่อยากมีแผลเป็นฟาบาทหม่อมฉันไม่อยากมีแผลเป็นจะมีรอยแผลเป็นไม่ได้คุยเฟยรอยแผลค่อยๆรักษาได้พระสนมแต่ของท่านเป็นแผลไหม้หากไม่รีบรักษาจะเป็นอันตรายเย่เทนซื่อลงมือเร็วไม่ต้องพูดแล้วไม่นะไม่นะพระสนมคนหน่อยนะฉันไม่อยากมีแผลพระสนมไม่อยากมีแผลเป็นพระสนมไม่นะไม่ฟาบาคิดดูสินายจะให้นางระบำคุณแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกลิ่นแปลกๆพะยะค่ะพวกนี้เกรงว่าจะไม่ใช่เหล็กหลอมเป็นน้ำทองพะยะค่ะน้ำทองแล้วยังไงอ่ะอีลูกบอกมาตามตรงจะตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะคุ้มกันช่างที่รอบสังหารกุ้ยเฟยใช่ไหมข้ากับคนพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเข้าใจแล้วเจ้าแกล้งทำมีท่าทีไม่สนใจทำเย็นชาไร้ความรู้สึกก็เพราะกลัวว่าตัวเองจะทำให้ฮองเฮาเดือดร้อนใช่ไหมจงใจไปส่งนมที่ตำหนักชูซิ่วเห็นไหมล่ะจงใจทะเลาะกับเกากุ้ยเฟย
จากนี้ถ้าหากว่ามีคนตามสืบเจ้าก็บอกว่าทำร้ายเพราะว่าแค้นส่วนตัวใช่ไหมนี่เพื่อจะล้างข้อสงสัยให้ตำหนักฉางชุนรู้หมดเลยถึงกับยอมขายชีวิตเลยชุนเหรอขบปากไปเลยเรื่องของข้าเจ้าไม่ต้องมายุ่งแต่ทีมซิลช่วยมือสังหารชิ้นนี้มันรายงานน้องไงไม่ใช่แค่ล้างแค้นให้ฮองเฮาแล้วเจ้ายังจะทวงความยุติธรรมให้เหล่าช่างที่ตายไปด้วยใช่หรือไม่ข้าอีลั่วพระสนมทำไมท่านถึงกระโจนเข้าไปแบบนั้นหากว่าทรงเสียโฉมไปคนที่เดือดร้อนคือท่านนะเพคะเหล็กล้อมนั่นสายไปทางเกากุ้ยเฟยระยะห่างและเวลาก็พอดิบพอดีเห็นไหมล่ะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้จะทำร้ายคนบริสุทธิ์เห็นไหมล่ะเอาล่ะเลิกร้องได้แล้วถ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่หม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาทไล่มาทุกตำหนักเลยหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องมาพิธีแผลเป็นยังไงบ้างหมอหลวงมาดูแล้วเพคะแค่แผลไฟไหม้ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าไม่รู้ว่ากุ้ยเฟยนางนั่งสิน่าจะอยู่ได้สักพักไหมแบบเนี้ยเกากุ้ยเฟยเจ็บหนักมากอีกอย่างอีกฝ่ายก็จิตใจโหดเหี้ยมมากผสมน้ำทองลงไปในเหล็กหลงน้ำทองคืออะไรเหรอเพคะน้ำทองที่ว่านี่ก็คือน้ำปฏิกูล สองทัพปะทะกันบางครั้งก็จะใช้น้ำร้อนสาดหากผสมน้ำปฏิกูลแผลของทหารฝ่ายศัตรูก็จะเกิดการติดเชื้อซ้ำ ยากที่จะรักษาโชคดีที่ฝ่าบาดไม่บาดเจ็บไม่เช่นนั้นผลก็ยากจะคาดคิดขอข้าดูแผลเจ้าหน่อยหม่อมฉันเกรงจะทำให้พระองค์ตกพระทัยขอให้ข้าดูหน่อยของยิงล่วงไงน้ำทองแผลไฟไหม้เหมือนกันนางร้องเสียงดังอย่างกับว่าอยากให้คนทั้งใต้ล่าได้ยินแต่เจ้ากลับไม่ปริปากสักคำไม่เจ็บจริงๆเลยเจ็บเพคะหม่อมฉันก็มีเลือดเนื้อจะไม่เจ็บได้ยังไงแต่เมื่อหม่อมฉันคิดว่าฝ่าบาทไม่ได้รับบาดเจ็บในใจก็รู้สึกยินดีมากแล้วเอาอีกแล้วต่อให้เจ็บยังไงก็ไม่นำมาจดจำเอาอีกแล้วได้ใจอีกแล้วโหนางดวลเกมเก่งมากทุกคนยอมล้มแล้วไม่มีใครสู้ได้อย่างตอนนี้นี่สุดสุดว้าวฝ่าบาทพระองค์ไม่ได้เรียกหม่อมฉันชนิดนานแล้วเรียกสู่เซินด้วยข้าละเลยเจ้ามาตลอดแต่ในเวลาที่อันตรายที่สุดเจ้ากลับเป็นคนแรกที่กระโจนมาปกป้องข้าแต่ทั้งที่เจ้ารู้ว่าข้าสามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ต้องให้เจ้าเสียสละชีวิตของตัวเองว้ายตายเพคะหม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาททรงปกป้องตัวเองได้แต่สถานการณ์ในตอนนั้นหม่อมฉันไม่ได้คิดอะไรเลยหม่อมฉันจะเชื่อฟังฝ่าบาทจากนี้จะปกป้องตัวเองให้ดีก่อนไม่ทำให้ฝ่าบาททรงกังวลไม่ทันเกมผู้หญิงหรอกโอ้ยผู้หญิงผู้นี้คือแบบหลับไปพระสนมจะมาไล่ประโยชน์กระหม่อมไว้ความสามารถขอพระสนมระงับโทสะพระสนมเจ้าบอกว่าฉันน้ำเกลือล้างแผลฆ่าเชื้อทั้งยังต้องเจาะตุ่มน้ำให้แตกข้าก็ยอมทุกอย่างแล้วเหตุใดยังไม่ตกสะเก็ดเหตุใดถึงยังไม่มีวี่แววจะดีขึ้นเลยพระสนมกุ้ยเฟยบาดแผลของท่านเดิมทีไม่ใหญ่ใช้เวลารักษาประมาณครึ่งปี
แต่จะได้เหล็กหลอมผสมน้ำทองน้ำทองสกปรกทำให้แผลติดเชื้ออีกครั้งกระหม่อมทำสุดความสามารถแล้วพระสนมห้ามโมโหเด็ดขาดห้ามโมโหห้ามโมโหเด็ดขาดใส่หัวออกไปพระสนมห้ามโมโหเด็ดขาดห้ามโมโหเด็ดขาดพระสนมพระสนมมาหลวงเย่ท่านรีบมาดูเร็วมาหลวงเย่รีบช่วยพระสนมเร็วรีบช่วยพระสนมเร็วพระสนมกุ้ยเฟยแผลปริแตกเมื่อจะมีน้ำเหลืองไหลออกมาชีพจรอ่อนแอมีไข้ไอข้ารักษาไม่ได้แล้วมาหลวงเย่มาหลวงเย่มาหลวงเย่ห้ามไปนะมาหลวงเย่ท่านเป็นหมอเทวดาช่วยคนตายให้ฟื้นคืนได้รักษาไม่ได้ได้อย่างไรบาดแผลของพระสนมกุ้ยเฟยแย่ลงทุกวันข้ากำจัดเนื้อตายและตุ่มเลือดออกให้นางกว่าจะรักษาชีวิตไว้ได้แต่พระสนมกลับไม่เห็นข้านี่วันนี้ไฟโกรธทำร้ายหัวใจบาดแผลรุนแรงต่อให้หัวโตฟื้นคืนชีพก็รักษาน้ำไม่ได้ข้าไม่น้อยพระสนมน้อยท่านเห็นอยู่พระสนมก็ยังดีอยู่เฮ้ยข้าบอกเจ้าให้นะมากสุด1เดือนน้อยสุด10วันแผลนางจะปริแตกทั้งตัวจนตายพูดจริงเหรอเนี่ยมาหลวงเย่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 พระสนมพระสนมเจ้าพระสนมพระสนมไว้นะเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาเดี๋ยวหมอเย่พูดจริงเหรอได้ยินที่หมอหลวงพูดไหมพระสนมกุ้ยเฟยไม่รอดแล้วแล้วพวกเราจะทำอย่างไรดีข้ามาเยี่ยมกุ้ยเฟยพวกเจ้าออกไปกันก่อนไม่ได้ยินเหรอมาพระยาข้ามาแล้วมาแล้วช้าเดี๋ยวนะนี่บุกเดี่ยวเหมือนตอนเจียผินเลยนะทุกคนน้ำน้ำเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรตกใจทำไมตื่นตกใจเช่นนี้กุ้ยเฟยไม่อยากเห็นหน้าหม่อมฉันเหรอเจ้าหลานล่ะนางล่ะนางไปอยู่ไหนแผลของท่านนานแล้วก็ยังไม่หายควรจะระงับความโกรธและสงบใจจะใจร้อนวู่วามที่นี่ได้ยังไงกันหุยฟานหน้าลาซูเซ่นเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเรียกชื่อเต็มเลยวะข้าจะต้องหายดีแน่ไม่จะต้องเยอะเย้ยหรอกดีขึ้นเหรอแน่นอนท่านรู้หรือไม่ว่าแผลที่หลังของท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ก็จริงนะใครจะกล้าบอกความจริงท่านนะจะหมายความว่าอย่างไรพระสนมกุ้ยเฟยงดงามสะดุดตาเหนือกว่าผู้ใดปกติแล้วผมร่วงหนึ่งเส้นก็ทำให้คนสงสารไปนานท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ที่หลังท่านสีสดแดงฉานมีแต่เนื้อเน่าเต็มไปหมดต่อให้อนาคตจะรักษาหายก็จะต้องเหลือแผลเป็นดำคล้ำพระสนมกุ้ยเฟยท่านรู้หรือไม่ว่านั่นเป็นเหล็กล้อมที่ร้อนมากเลยนะโอ้เอาแล้วครับอย่าเหยียบเข้าไปละเกาหนิงซินท่านลองดูตัวเองสิเกากุ้ยเฟยที่งดงามแห่งวังหลังเหลือเข้าครองความสง่างามหรือไม่ทำไมเจ้าคะชินนี้ที่แล้วมาท่านอาศัยความงามดูหมิ่นทั้งวังหลังไม่ใช่เหรอจากนี้ไปก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจะนำร่างกายที่มีแผลประปนิบัติฝ่าบาทไม่ได้ท่านทำได้แค่อยู่โดยอาศัยบารมีของตระกูลเก่าอาศัยความสงสารของฝ่าบาทยังต้องแบกรับคำดูหมิ่นและสายตาขัวนะนะขี้ขัวอยู่นะต้องห้ามเป็นเจ้าพูดให้ถูกไม่ใช่แค่ข้า
คนที่เกลียดพระสนมกุ้ยเฟยมีมากเหลือเกินมีคนอยากใช้หมื่นม่วงพันแดงลวกท่านทำร้ายผิวของท่านทำให้ท่านเจ็บปวดแต่คนผู้นี้มีเมตตาเกินไปกลับไม่สาดเข้าใบหน้าที่งดงามของท่านไม่ได้ทำให้ท่านถึงตายแน่นอนว่าข้าก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะใช่ดอกไม้ต่อให้งามแค่ไหนก็ต้องใช้น้ำปฏิกูลรดดังนั้นข้าจึงใส่น้ำปฏิกูลลงไปในเหล็กล้อมเพื่อรดดอกโบตันที่งดงามค้ำฟ้าซึ่งท่านยังไงล่ะฉันตำพูดเองเลยฉันจะฆ่าเจ้าสรุปเซียนเฟยทำว่ะเก้าหนิงสินเซียนเฟยใส่น้ำทองท่านจำได้ไหมเครื่องประดับของเจ้าเจ้ามีเครื่องประดับที่ไหนกันนั่นเป็นของที่ฝ่าบาทประทานให้เจ้าของพระราชทานจากในวังหม่อมฉันไม่ได้แตะต้องเลยอันนี้ของทั้งหมดนี้เป็นสินเดิมของหม่อมฉันก่อนเข้าจวนราชทายาทไม่มีของจากในวังเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่เพราะหม่อมฉันร้อนเงินจึงเอาเครื่องประดับของตนไปแลกเงินมีอะไรไม่ถูกต้องเลยพี่คะขอให้เขากุ้ยเฟยลดหย่อนผ่อนผันให้ด้วยลงมือได้ไม่นะไม่นะเธอไม่นะท่านเหยียบย่ำเกียรติข้ายังไงข้าสามารถลืมได้แต่ท่านกลับกล้าใช้อีชินอองหลอกติดสินบนพ่อค่ะทำคนตระกูลแค่ต้องตายอันนี้ดอกใหญ่เมื่อกี้ดอกเล็กๆนี่ดอกใหญ่อยู่นี่ตั้งแต่นั้นมาค่ะก็รอคอยมาตลอดรอวันที่จะทวงหนี้อีกแค้นคืนตอนที่สารลับนั้นส่งมาถึงตำหนักเฉิงเฉียนข้าก็รู้ว่าโอกาสมาถึงแล้วเลยเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะไปบอกฝ่าบาทเหรอกุ้ยเฟยเอ๋ยกุ้ยเฟยข้ามีความชอบช่วยชีวิตฝ่าบาทนะท่านไม่พูดอะไรฝ่าบาทก็ยังพอเวทนาท่านอยู่บ้างโอ้หากท่านใส่ร้ายข้าฝ่าบาทจะต้องส่งไม่แยแสท่านหากว่าไม่เชื่อจะลองดูก็ได้นะใครอย่าเล่นกับนางนะรู้ว่าท่านยังมีเวลาหรือเปล่าเสียงเฟยอย่าเพิ่งตายนะกุ้ยเฟยเจ้านี่ช่างเก่งกาจซะจริงนะเจ้าหนิงสินข้ารอดูดอกบัวตันเช่นท่านร่วงโรยรามานานแล้วอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังนะประตูชูซิ่วเหมือนเลยอะเป็นรอยยิ้มเดียวกับตอนที่ฆ่าเทียผินเนี่ยออกมาด้วยแบบรอยยิ้มแห่งความสะใจผู้ชนะครับนี่คือผู้ชนะพระสนม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 บ่าวฉันต่ำพูดนี้หม่อมฉันออกไปแค่แป๊บเดียวพระสนมตอนที่ข้ามีอำนาจมากพวกเขาต่างก็ยกย่องบัดนี้ข้าไม่อาจพลิกฟื้นกลับมาได้แต่ละคนก็เหมือนนกแตกรังเจ้าไม่เห็นหน้าหลานฉุนเสียเหรอตอนนี้ไม่แวะมาได้ซ้ำไปพระสนมเรื่องสำคัญตอนนี้ก็คือท่านต้องรักษาตัวรอให้เราหายดีแล้วค่อยไปจัดการเย่เทียนซื่อล่ะเขาบอกว่ารักษาไม่หายแล้วใช่หรือไม่พระสนมอย่าเพิ่งถอดใจนะเพคะไม่มีเย่เทียนซื่อก็ยังมีผู้ช่วยจางยังมีสำนักหมอหลวงพระสนมท่านไม่ต้องเป็นห่วงไม่นะไม่นะกุ้ยเฟยอย่าพึ่งไม่ได้นะต้องอยู่เดี๋ยวเสียงเฟยพูดถูกประโยคนึง
ต่อให้ข้ารักษาหายทั้งตัวก็จะเต็มไปด้วยแผลใช่ทุกครั้งที่ฝ่าบาทส่งมองข้าก็จะนึกถึงว่านี่คือผู้หญิงที่มีแผลเต็มตัวพระสนมท่านไม่ต้องห่วงจะต้องหายแน่เพคะจะต้องหายแน่ข้ายอมถูกคนนับหมื่นรังเกียจแต่จะไม่ยอมให้ผู้เดียวต้องเดียดฉันจื้อหลานข้าจะอะไรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำอะไรอ่ะกุ้ยเฟยพระสนมท่านฝืนไม่ไหวแล้วก็อย่าฝืนเลยเพคะข้ายังมีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องเร่งทำต่อให้จะแก้แค้นก็ต้องรักษาตัวให้หายก่อนกลัวนางครับตัวตายอ่ะไม่ต้องรีบร้อนไม่มั้งก่อนหน้านี้ข้าทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะสับเสียนเฟยให้แหลกเป็นหมื่นชิ้นได้อย่างไรคิดได้ป่ะแต่ข้ารู้ว่าไม่ควรที่จะต้องไปเสียเวลากับนางอีกจื้อหลานทำอะไรวะไปเชิญเสด็จฝ่าบาทมาเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฝ่าบาทสมุทรท่านเป็นแม่ที่สนุกที่สุดในครั้งสุดท้ายฝ่าบาททำอะไรอ่ะครั้งสุดท้ายอะไรกันกุ้ยเฟยอยู่ที่ตำหนักชูซิ่วไม่ใช่ทูลฝ่าบาทเย่ถิ่นซื่อบอกว่าพระสนมกุ้ยเฟยอาจจะอยู่ไม่พ้นคืนนี้กุ้ยเฟยนางเจ้าไม่รักษาตัวให้ดีตอนนี้ก่อเรื่องอะไรแบบใดเนี่ยหม่อมฉันจะช่วงชิงเวลาหม่อมฉันรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่มากอยากระบำให้ฝ่าบาททอดพระเนตรเป็นครั้งสุดท้ายหากวันหนึ่งที่หม่อมฉันไม่อยู่แล้วก็หวังว่าฝ่าบาทจะจำท่วงท่าวันนี้ได้ไม่มีวันลืมเลือนนะเพคะข้าบอกแล้วว่าเจ้าจะหายดีเจ้าก็จะต้องหายดีบางทีหม่อมฉันจมดิ่งอยู่ในบทละครของตัวเองฝ่าบาททรงให้หม่อมฉันได้ทำตามใจสักครั้งเพคะอะไรวะโอ้นั่นนะครับตัวตายจริงนี่ไม่ได้ครับตัวละครตัวนี้อย่าพึ่งนะอิงโร่ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยรออิงโร่ก่อนMm-hmm.
ต็มหลังเลยหยุดนะนึกสิเหรอหยุดสิรีบหยุดเดี๋ยวนี้พ่อบาทพระองค์ทรงดีขนาดนี้ทำไมทรงไม่รักหนิงซินเอ๋อเพราะว่าหม่อมฉันแข็งกร้าวดุดันงอเขาหรือเปล่าคะไม่ไม่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่งอเขาเลยสักนิดเพื่อให้ข้าสบายใจเราถึงได้ทำทีท่าโง่เขลาไร้เหตุผลมาตลอดหม่อมฉันรู้ดีท่านพ่ออยู่ในตำแหน่งสำคัญฉันยังเป็นคนของก๊กเอ๋อฝ่าบาทไม่ไว้ใจเขาแล้วก็ไม่ไว้ใจหม่อมฉันความโปรดปรานของพระองค์มักจะมีระยะห่างมีประการเสมอสายตาของพระองค์มักจะเย็นชาและชิงชังเสมอหากหม่อมฉันไม่แซงทำเป็นโง่เขลาฝ่าบาทก็จะยิ่งรังเกียจหม่อมฉันใช่ไหมเพคะหญิงสิเหลือข้าไม่เคยรังเกียจเจ้าเลยตระกูลเก่าหม่อมฉันก็คือหมากตัวหนึ่งในวังหลวงในสายตาของฝ่าบาทก็เป็นแค่เครื่องมือที่ตระกูลเก่าใช้เมื่อเวลานานไปหนิงซินเอ๋อเองเป็นใครตัวเองก็ยังไม่รู้หนิงซินเอ๋อเจ้ารักษาตัวให้ดีเรามาลืมความเจ็บปวดในอดีตกันดีไหมไม่ทันแล้วไปค่ะฝ่าบาททำไมอ่ะหม่อมฉันทำไมอ่ะจะเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วมักจะกล่าวกันว่าคนใกล้ตายคำพูดก็ดีไปด้วยหนิงซินเอ๋อยังมีเรื่องสุดท้ายอยากขอร้องอะไรวะเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะต้องหาตัวฆาตกรให้ผมไม่ฝ่าบาทสำหรับเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญกับหม่อมฉันอีกแล้วฉะนั้นเจ้าต้องการอะไรโอ้ต้องการอะไรอ่ะฝ่าบาทหม่อมฉันรู้ว่าแม้ฝ่าบาทจะเป็นประมุขของแผ่นดินแต่ก็ไม่อาจแทรกแซงครอบครัวขุนนางได้หม่อมฉันจึงไม่เคยขอร้องเมื่อก่อนหม่อมฉันเคยฝันว่าหากว่าสักวันหนึ่งได้ขึ้นเป็นหงเฮาจะได้มอบราชทินนามให้นางอย่างสมเกียรติให้นางได้มีสุสานให้คนตระกูลเก่าไว้ทุกข์ให้นางคุกเข่าขอโทษนางแต่ว่าฝันนี้สุดท้ายก็เป็นแค่ฝันตอนนี้หม่อมฉันทำได้แค่หน้าด้านขอร้องฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาทยอมจัดพิธีศพให้ท่านแม่ให้วิญญาณของนางไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปไม่ไร้บ้านให้กลับอีกขอเรื่องแม่ตัวเองได้ข้ารับปากจ้ะแล้วไงต่อ
แต่ท้าวเก่ากุยเฟยไม่อยากพบท่านถ้ามาคุกเข่าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์แต่ท้าวเก่าพี่ชายเหรอต่อให้ท่านคุกเข่าอยู่ตรงนี้ตลอดพระสนมกุยเฟยนั่นก็คงไม่เปลี่ยนใจหรอกพระสนมท่านจะไม่พบที่เท้าเสียวเก่าจริงๆหรือไม่คะพระสนมทำไมฟ้องให้ทำไมอ่ะฟ้องให้ทำไมใส่ชุดเต็มขนาดนี้ช่วยข้าเล่นงิ้วบทสุดท้ายที่ท่านจะตายจริงเหรอเนี่ยจะตายจริงเหรอ真是离数是我言又话寂寞อะไรวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตายจริงเหรอสิ้นพระชนแล้วพะยะค่ะโอ้ my god ทำไมตายแล้ววะผูกคอตายด้วยทุกคนมีราชองค์การกุ้ยเฟยมีชาติตระกูลสูงสุดช่วยเหลือวังหลังมีความกตัญญูสุภาพอ่อนโยนเป็นที่ประจักษ์เพิ่มสมัญญานามว่าหวงกุ้ยเฟยพิธีศพของกุ้ยเฟยให้กรมโยธากรมพิธีการกรมวังจัดการร่วมกันพะยะค่ะไม่ก่อนี่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะรองจากของเฮาเลยนะข้าตายสองคนแล้วนะเอาดิข้าตายสองคนแล้วอ่ะนี่เจ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถึงฝ่าบาทจะมีราชองค์การให้สอบสวนแต่ว่าช่างพวกนั้นเนี่ยใครจะยอมรับเล่าเหมือนม่วงพันแดงเนี่ยเตรียมไว้เพื่อใช้ในวันคล้ายวันพระราชสมภพดังนั้นจะมีกลิ่นคาวเลือดไม่ได้นะสุดท้ายแล้วก็ทำได้แค่ปล่อยไปท่านพวกนั้นก็ถูกปล่อยตัวจะสบายใจได้แล้วนะข้าเฮ้ยเจ้าเนี่ยนะวันทั้งวันเอาแต่เป็นห่วงคนอื่นจะเป็นห่วงตัวเองบ้างสิอะรักษาตัวให้ดีหน่อยนี่กินตอนนั้นร้อนน่ะอ๋อนี่ข้าเองข้าเองข้าเอง
โอ้โต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 พี่หยวงไม่รู้ว่าชาติที่แล้วปฏิทังอะไรเจ้าไว้ดูแลดีจังวะร้อนไหมขอบคุณนะแค่ขอบคุณเท่านั้นน่ะเหรอเว่ยลู่เขาจะบอกเจ้าให้นะจกทุกช้อนในวันนี้วันข้างหน้าจะต่อแผนข้าเจ้าจะคิดนะว่าจะไล่ข้าไปได้ง่ายๆอ่ะเห็นดูเจ้าได้เป็นหัวหน้าแล้วยังต้องให้ข้าตอบแทนอะไรอีกหัวหน้าหัวหน้าอย่างข้าเนี่ยนะทั้งเรือนทาสก็มีตั้ง8คนแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะอยู่แค่นี้เหรอพี่ท่านนี่มักใหญ่ฝ่ายสูงจริงๆพี่โยนจะเพิ่งรู้หรือไงท่านพี่วิ่งวัวมาทูลจะเรียกข้าว่าอะไรนะอ๋อนี่มันโจ๊กอะไรเนี่ยทำไมเปลี่ยนเรื่องสิพูดมาเลยเมื่อครูจะเรียกข้าว่าอะไรเมื่อกี้เลยเอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่32นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่มีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะทุกคนและถือว่าเป็น EP สุดท้ายนะฮะที่เราจะได้เจอกับเกากุ้ยเฟยกันแล้วนะฮะทุกคนนี่ก็บอกตามตรงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบนางนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่านางเนี่ยจะจบชีวิตตัวเองเร็วขนาดนี้นะฮะทุกคนและกลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะนางร้ายเบอร์หนึ่งนะฮะแห่งวังหลังต้องยกให้เสียนเฟยแล้วจริงๆนะฮะทุกคนอันนี้ก็โหไม่อยากจะคิดเลยนะฮะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเสียนเฟยจะทำอะไรอีกนะฮะทุกคนตอนที่แบบเสียนเฟยเดินเข้าไปนะฮะหาตัวเกากุ้ยเฟยแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยในใจนี่คิดเลยนะว่าแบบมันเป็นแฟลชแบ็กมากๆเหมือนตอนที่แบบเดินไปหาเจียผินเลยทุกคนแล้วคิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเสียนเฟยจะลงมือจัดการเกากุ้ยเฟยด้วยตัวเองนะฮะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่แบบเสียนเฟยทำอ่ะก็เหมือนเป็นการฆ่าเกากุ้ยเฟยแบบทั้งเป็นจริงๆนะฮะทุกคนทั้งพูดเหยียดยามเอ้ยพูดในสิ่งที่แบบมันเป็นความจริงอ่ะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะถึงแม้เกากุ้ยเฟยจะรักษาตัวได้แผลหายนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะว่าฟาบาทเนี่ยที่หลงรักเกากุ้ยเฟยได้ทุกวันนี้นะฮะก็เพราะรูปรักภายนอกเท่านั้นนั่นเองทุกคนโอ้โหยิ่งขยี้เข้าไปใหญ่นะฮะก็ทำให้คนอย่างเกากุ้ยเฟยเองก็ไม่สามารถที่จะยอมรับตัวเองได้ทุกคนคือตัวเองนะฮะอยู่มาด้วยความเพอร์เฟกต์มาตลอดนะฮะทุกคนแล้วพอวันนี้เนี่ยต้องมีจุดที่เป็นบาดแผลใหญ่ขนาดนี้นะฮะยังไงก็รับตัวเองไม่ได้นะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะจบชีวิตตัวเองในครั้งนี้นะฮะทุกคนและจริงๆอ่ะตอนที่ฝ่าบาดนะฮะบอกว่าจะตามสืบนะฮะว่าใครเป็นคนร้ายนะฮะจริงๆเกากุ้ยเฟยก็สามารถพูดได้นะว่าจริงๆเสียนเฟยเป็นคนทํานะฮะแต่นางก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะไปตามจับตัวเสียนเฟยนะฮะยังไงนางก็ตัดสินใจที่จะลงมือฆ่าตัวตายอยู่ดีนะฮะทุกคนก็ถือว่าเสียตัวละครนะฮะตัวจี๊ดไปอีกหนึ่งตัวนะฮะเพราะตัวละครตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันของซีรีส์นะฮะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงฝั่งดีฝั่งร้ายนะฮะได้อย่างชัดเจนมากๆนะฮะทุกคนอย่างตัวละครตัวอื่นเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นแบบความเทาๆของตัวละครใช่ไหมฮะก็อาจจะมีดีบ้างร้ายบ้างนะฮะทุกคนแต่พอเป็นเกากุ้ยเฟยเนี่ยโอ้โหนี่คือความสีดำแบบร้ายสุดโต่งนะฮะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับตัวฮงเฮาที่แบบโอ้โหแม่พระแสนดีสีขาวเหลือเกินนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะฮะฝั่งตัวร้ายนะฮะแบบร้ายสุดขั้วเนี่ยก็ได้จากเราไปแล้วนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่างตัวละครสีเทาๆอย่างเสียนเฟยนะฮะก็ไม่รู้หลังจากนี้ไปนะฮะจะกระโดดข้ามไปอยู่ฝั่งด้านมืดแบบ 100% หรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะเอาตรงๆนะเดาใจไม่ได้จริงๆนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตั้งใจจะวางแผนทำอะไรต่อไปนะฮะทุกคนอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนางจะทำอะไรนะฮะหนักข้อขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับทุกคนแต่บอกตรงๆนะจริงๆแผนการนี้เนี่ยเข้าใจว่าอิงลั่วเนี่ยเป็นคนวางแผนแบบ 100% นะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่อิงลั่วทำเนี่ยต้องการแค่ให้สะเก็ดนะฮะไปโดนกุ้ยเฟยเท่านั้นนะฮะทุกคนส่วนน้ำทองอันนี้นะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแผนการที่มันล้ำลึกจริงๆนะฮะที่เสียนเฟยเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะทุกคนนี่คือจงใจเลยนะอยากให้ตัวกุ้ยเฟยนะฮะคือแบบตายแบบไม่ตายดีจริงๆนะฮะทุกคน
พราะอย่างที่บอกไงแผลที่มันเป็นแผลสดเนี่ยถ้าบวกกับการติดเชื้ออีกนะทุกคนโอ้โหโอกาสรอดนี้ยากมากๆเลยนะฮะทุกคนนี่ถือเป็นการฆ่าที่โหดเหี้ยมอมหิตจริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดาต่อได้เลยนะครับว่าคนต่อไปที่นางจ้องจะทำเนี่ยคือใครอีกนะฮะทุกคนยังไงก็รอชมกันต่อใน EP หน้าแล้วกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่ายังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับแล้วก็ความวุ่นวายหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปกันนะฮะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ